เดือนผีใกล้จะหมดลงแล้วนะครับแต่ก็เกรงว่าจะกลายเป็นแหล่งระบายแบบคลัสเตอร์สารเจ้ากังโขที่แจอ,อีนะครับในปีนี้จึงงดจัดพิธีปักโคมไฟที่จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปีการปักโคมไฟนั้นต้องแขวนไว้บนยอดไม้ไผ่แล้วปักเรียงเอาไว้หน้าสารเจ้าบนยอดมีหมวกยอดแหลมแขวนอยู่ด้านบนของโคมไฟนะครับแต่ปีนี้นั้นไม่มีให้เห็นแล้ว เจ้าหน้าที่ของศาลเจ้าก็เล่าให้ฟังครับบอกว่าก็เพราะกลัวพวกผีสางจะมารวมกลุ่มกันที่นี่เพราะฉะนั้นปีนี้ก็เลยลดโต๊ะบูชาลงจาก120โต๊ะเหลือเพียง64โต๊ะในช่วงเดือนผีกลัวหอเฮียตีหรือสัมภเวสีจะมารวมกันที่นี่เลยงดพิธีในปีนี้ไปด้วยครับการปักโคมไฟเพื่อน,นำทางสัมภเวสีเป็นประเพณีท้องถิ่นของตรงสือนะครับที่หน้าบ้านของทุกบ้านนั้นต้องปักโคมไฟกรอบกระจกไว้บนยอดไม้ไผ่ ภายในมีไฟสีแดงสองสว่างปักแขวนไว้ที่หน้าบ้านของทุกบ้านซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านตรงสือที่จ่าอี้นี้ริษนัยเสศภาษรายงาน